สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่งมีสีสุขฮะจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ10โมงถึง11โมงแล้วก็วันอาทิตย์ครับ10โมงถึง11โมงเช่นกันนะฮะช่องทางการรับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็น PSI นะครับ GMMZ แล้วก็ Big 4เลขเดียวฮะ123นั่นเองแล้วก็เคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศครับนี่คือหลากหลายเรื่องราวรายการก็บอกอยู่แล้วมั่งมีสีสุขดูแล้วจะเขาเรียกว่าสุขภาพดีจิตดีกายดีร่ำรวยแน่นอนฮะทุกปัญหามีทางออกนั่นเองฮะแต่ละวันก็จะมีกูรูสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้นั่นเองแน่นอนครับวันนี้แพ็คคู่มาฮะอาจารย์กิติแอสโตรและอาจารย์ก้าวนะครับดราก้อนสโตนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งคู่ครับผมโอ้นะฮะทุกวันที่เราเจอกันก็เป็นแพ็คคู่นะฮะเรื่องราวของดวงวิชัยสงครามเรื่องราวของยูเรเนียนศาสตร์ของอาจารย์กิติแอสโตแล้วก็มาผนวกกับเรื่องราวของตัวเลขของอาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนนั่นเองนะครับวันนี้มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่จะร่วมพูดคุยกันเช่นเดิมฮะใครที่อยากจะให้กูรูของเราดูดวงให้ไปที่ Facebook ไทย CCTV ฮะฝากข้อความชื่อวันเดือนปีเกิดและรายละเอียดต่างๆแบบเจาะจงนั่นเองรวมถึงใครที่สนใจเรื่องราวของมงคลต่างๆก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอทั้ง2เบอร์นะครับตอนแรกมีเบอร์หนึ่งรายการออกมาคนโทรเยอะเพิ่มเป็น2เบอร์อนาคตอาจจะมากกว่านี้นี่คือการตอบรับจากแฟนคลับทั่วประเทศนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจห่วงจุ้ยเรียกทรัพย์รับโชคค้าขายร่ำรวยจะเป็นอย่างไรเปิดอย่างนี้มาต้องให้เหล่าซื้ออาจารย์กิติเกินประเด็นนี้ก่อนเลยครับผมอาจารย์เชิญครับครับก็ปี2517เนี่ยนะครับเป็นปีที่เรียกว่าเศรษฐกิจซบเซาครับนะครับมีเสียงบ่นจากลูกค้านะฮะแล้วก็ลูกศิษย์บอกว่าค้าขายไม่ดีเลยนะครับผมปล่อยสินค้าออกไปแล้วก็เก็บเงินไม่ได้ปัญหามันเยอะแล้วก็ถูกโกงด้วยบางทีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหัวใจหลักก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมฤตยูมันยกเข้าราศีเมษครับผม84ปีมีครั้งหนึ่งอาจารย์ขยายความนิดนึงต้นตอของปัญหาเรื่องราวของดาวมฤตยูอาจารย์ครับครับมฤตยูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นแล้วพอดาวมฤตยูอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ตรงนั้นปีนี้เป็นปีที่น็อกรอบคือ84ปีเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ราศีเมษครั้งหนึ่งทุกๆ84ปีดาวจะเคลื่อนมาอยู่ตรงเนี้ยมายิงที่ราศีเมษนี่แหละใช่ครับแล้วมันเป็นอะไรทำไมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะราศีเมษเป็นราศีของเมืองไทยดวงเมืองดวงเมืองแล้วก็เป็นดวงโลกด้วยนะครับเมษคือดวงโลกนั้นแล้วเนี่ยโลกก็จะมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเช้งเลยอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้ฝรั่งก็ติดลบนะครับแล้วก็ขาดทุนเยอะเขาถึงได้พยายามทำสงครามนะแล้วก็ยึดในทรัพยากรของประเทศเล็กประเทศน้อยแสดงว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของฟรีที่มันหายากใครยึดได้ก็จะมีกำไรมีความได้เปรียบต่างๆมีความได้เปรียบครับดังนั้นแล้วเมื่อเขาก่อสงครามเนี่ยมันก็เกิดยุคข้าวยากหมากแพงนะครับเราคนไทยเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องที่จะไปเข้าข้างใครนะครับเราก็ทำมาหากินของเราไปอยู่แบบพี่ไทยนี่แหละอยู่อย่างพี่ไทยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับที่พ่อหลวงสอนเรามาถ้าพูดถึงดาวฝรั่งก็คืออพอลลอนวันคนุษแอนเมตอสเข้าแกนเมษก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแสดงว่าทุก84ปีในวาระนี้ดาวมันเคลื่อนไหมหรือว่าดาวมันเป๊ะมากคือมฤตยูเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วอะไรต่างๆที่เป็นของเดิมๆเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่อย่างเช่นบอกว่าเราจะมาตำส้มตำอยู่ริมถนนแล้วก็ขายส้มตำขายพวกลาบตกซกเล็กอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วอาจจะไม่ได้เสมอไปไม่ได้ละต้องเปลี่ยนใหม่เป็น delivery แล้ววิ่งส่งวิ่งส่งแล้วแล้วก็เปลี่ยนเมนูอย่างเงี้ยเราจะมานั่งขายรอลูกค้าเงี้ยไม่ได้ละนะหรือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเปิดร้านมาตอนเช้ารอลูกค้าเข้ามาหาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละก็ต้องมีแอปมี Facebook มีไลน์เพื่อที่จะทักลูกค้าต่างๆใช่แล้วโฆษณาสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียครับผมอันยูนิตยูมันเป็นไฟฟ้ามันเป็นเรื่องของโซเชียลชัดเจนมากมาด้านอาจารย์ก้าวช่วงนี้ที่อย่างที่อาจารย์กิติบอกเนี่ยตัวเลขไหนที่แต่ละราศีพึงควรระวังที่มันมีอิทธิพลมากพึงควรระวังเลยนะคะท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกตอนนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่บอกนะคะถึงขั้นวิกฤตจริงๆตัวเลขที่ควรระวังเลยเอามาใช้ไม่ได้เลยในเรื่องของการค้านี่นะคะใช้7เยอะๆ0เยอะๆใช้ไม่ได้เลยนะคะเรียงกันเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เรียงกันเลย0 0 0 0ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขต้องห้าม7 7 7 7เป็นตัวเลขต้องห้ามเท่ากับเพิ่มภาระให้คุณเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นทำอะไรมาทั้งหมดค้าขายมาทั้งหมด
ล้มละลายคืออืดทุกอย่างไปไม่รอดใช่ล้มละลายต้องใช้คำว่าเปลี่ยนตัวเลขก่อนนะต้องปรับเลยค่ะเปิดใจเปลี่ยนตัวเลขถอดรหัสชีวิตนะคะแล้วก็มาวางตัวเลขไปเสริมดวงชะตานะคะในการค้าที่มันแตกต่างกันไปนะคะตัวเลขที่จะใช้ในการวางเนี่ยก็ต้องมาดูที่อาชีพคุณด้วยนะคะค่ะว่าทำอาชีพอะไรจะให้มันสอดคล้องค่ะมันสอดคล้องกับอาชีพนั้นๆแล้วมันก็จะลื่นไหลค่ะมาถึงประเด็นที่เราจะคุยวันนี้เรื่องราวของฮวงจุ้ยหรือวิธีการดูสลับเรื่องราวของธุรกิจอย่างที่อาจารย์กิติบอกว่าวันนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนจะเปลี่ยนอย่างไรเชิญอาจารย์กิติครับผมเชิญครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าย้อนหลังไปเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยนึกภาพตาม5-60 ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องเซ้งตึกแถวเห็นภาพแล้วอยู่ริมถนนโอ้แล้วรถเมื่อก่อนนี่มันน้อยจอดรถหน้าร้านได้รายได้หน้าร้านได้ครับผมเดี๋ยวนี้นี่นะตึกแถวเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยตายสนิทแล้วทุกแห่งเนี่ยจะมีสะพานลอยครับเรียกว่าถนนที่ยกระดับอ่ะครับผมแล้วก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านการที่ฮวงจุ้ยมันเสียเนี่ยมีรถไฟฟ้าเนี่ยบังละใช่ไหมฮะคนก็เดินไม่ได้รถก็จอดไม่ได้ครับทำเลมันเปลี่ยนนะฮะทำเลมันเปลี่ยนดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของว่าถ้าสมมติว่าเราจัดเป็นที่เนี่ยเป็นตลาดนัดครับคุณสังเกตไหมตรงแยกนวมินทร์อะไรแถวนั้นนะที่ว่าตลาดนัดอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีที่จอดรถกว้างๆเข้าไปในตลาดนัดซื้อของได้ทุกอย่างแล้วก็กลับบ้านได้เลยก็แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะที่จอดรถที่สำคัญสำคัญเพราะว่ารถติดถ้าเราไปจอดข้างถนนได้โดนคนอื่นว่าแล้วล็อกล็อกล้อด้วยครับล็อกล้อด้วยในส่วนของอาจารย์ก้าวครับคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยในส่วนของร้านค้าวิธีการดูวิธีการแก้ไขของอาจารย์ก้าวเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะทุกวันนี้อย่างที่บอกการค้าฝืดเคืองจอดรถก็จอดไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้นะคะเพราะว่ามันการจราจรมาติดขัดรถก็เพิ่มปริมาณขึ้นนะคะ บ้านเราเนี่ยค่ะซื้อขายกันง่ายจริงๆรถยนต์นะคะก็ยังกิจการของท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ย ประสบกับปัญหาสะพานลอยมาเกิดทีหลังธุรกิจเราเป็นยังไงคะพลาดผ่านบันไดทางขึ้นทางลงครับผมหน้าร้านคุณเลยอย่างเงี้ยกิจการ คุณจะคล่องไหมคะมันไม่สะดวกใช่ไหมไม่สะดวกไหนจะในเรื่องของการจอดรถนะคะรับพลังงานต่างๆที่แย่มากอาจารย์ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหมีวิธีช่วยเหลือในการที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาค่ะปรับฮวงจุ้ยให้มันดีขึ้นเอากิเลนไปตั้งเลยค่ะกิเลนประวัติเป็นยังไงครับอาจารย์กิเลนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสัตว์สวรรค์นะคะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นชั้นเด็ดเลยของสวรรค์นะคะมีอยู่4ตัวเนาะสัตว์สวรรค์มีอยู่4องค์ก็มีเต่านะคะมีมังกรมังกรครับมีปีเสียปีเสียค่ะกิเลนกิเลนฮะครับผมกิเลนเนี่ยเขาจะเก่งตรงไหนนะคะเรียกทรัพย์รับโชคปรับฮวงจุ้ยให้กิจการต่างๆนะคะที่มีปัญหาอย่างคุณเจอสะพานลอยอย่างเงี้ยอาจารย์ถามหน่อยพลังเป็นไงคะท่านอาจารย์ก็ถูกเชือดเฉือนไปแล้วค่ะถูกเชือดเฉือนนะคะครับผมละสามละสายแล้วนะธุรกิจการงานนะคะค่ะกิเลนเนี่ยเขาทรงพลังมากอาจารย์ต้องบอกว่าเขาทรงพลังมากในการไปปรับฮวงจุ้ยตรงนี้นะคะปัดเป่าในเรื่องของพลังอัปมงคลต่างๆพลังที่ถูกเชื้อเชื้อนต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของกิจการคือเรียกทรัพย์รับโชคนะคะนำพาทรัพย์สินเงินทองมาให้กับกิจการแบกก้อนเงินก้อนทองมาใช่ค่ะครับผมตรงนี้นะคะค่ะปรับฮวงจุ้ยของร้านคุณด้วยที่โดนมลภาวะต่างๆมากมายนะคะในแต่ละวันเนี่ยทั้งในเรื่องของการจราจรติดขัดนู่นนี่นั่นนะคะการค้าเนี่ยฝืดเคืองอยู่คุณตั้งกิเลนเลยนะคะตั้งกิเลนเนี่ยไปลดพลังตรงนี้มีกิเลนนี่มี2เพศไหมกิเลนเนี่ยมีวิธีการดูเมียค่ะผู้กับเมียดูตรงไหนอาจารย์ลองอธิบายกันได้ครับก้าวเท้าซ้ายนะคะท่านผู้ชมขอฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือตัวก้าวเท้าซ้ายตัวผู้นะคะท่านผู้ชมค่ะอ๋อแสดงว่าต้องวางคู่ใช่ไหมจ้ะวางคู่ค่ะกิเลนนะคะเหมือนปีเสียนะคะครับผมเท้าซ้ายฮะสวยงามมากส่วนเพศผู้เพศเมียเพศเมียก้าวเท้าขวาอ๋อให้สมดุลนะครับนี่ทำจากอะไรครับอาจารย์ครับทำจากหยกแกะจากหยกเนื้อดีเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะของเราไม่ใช่เลซี่เลยนะคะจังก้าวต้องบอกการเลือกกิเลนเนี่ยถ้าเป็นเลือกยังไงครับค่ะเป็นพลาสติกความแตกต่างระหว่างพลาสติกกับหยกครับวัตถุดิบที่นำมาแกะเป็นกิเลนเนี่ยนะคะ
เป็นกีเป็นปีเสียเป็นกิเลนเนี่ยเป็นกิ่มเซียมซู้คางคกสามขาเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบที่มีพลังงานต้องเป็นมินเนอรัลคือแร่ธาตุจ้ะคือแร่ธาตุคือหินชั้นดีเลยคือเป็นเกรดที่พรีเมียมเลยต้องประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะคะต้องเป็นการหลอมรวมกันทั้ง5ธาตุถึงจะส่งพลังได้ดีนะคะในการขจัดปัดเป่าอุปสรรคแล้วก็เรียกโชคเรียกลาภดึงดูดทรัพย์สินเงินทองค่ะอย่างกิเลนนี่ดูแลยากไหมฮะไม่มีต้องมีการบูชาอะไรยังไงบ้างการบูชาก็ง่ายมากน้ำเปล่ามีส้มนะคะของมงคลยกเว้นเนื้อสัตว์ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะครับผมแล้วก็ต้องแกะจากวัตถุดิบที่เป็นเนื้อดีเลยนะคะห้ามเป็นเด็ดขาดคือพลาสติกปูนพลาสเตอร์นะคะห้ามเป็นเด็ดขาดแล้วก็งานเรซินคือคุณตั้งได้แต่ไม่ส่งพลังนะคะท่านผู้ชมไม่ส่งพลังในการเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็ปัดเป่าอุปสรรคปัญหานะคะก็แสดงว่าที่คนจีนเขาตั้งที่เมืองจีนนี่อย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเยอะมากทุกธุรกิจอันนี้เหมาะกับธุรกิจทุกธุรกิจหรือเปล่าทุกธุรกิจทุกธุรกิจทุกธุรกิจเลยนะคะอย่างตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรครับผมตรงนี้กิมเซียมซูตัวนี้คือคางคกสามขาค่ะท่านผู้ชมครับผมประวัตินิดนึงฮะคางคกสามขาครับคางคกสามขาเนี่ยก็เป็นสัตว์สวรรค์นะคะครับสัตว์สวรรค์ที่เทพเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานให้ถ้าคุณน่ะไปอยู่บ้านไหนไปอยู่กิจการไหนมีหน้าที่อย่างเดียวคือดึงดูดทรัพย์สินเงินทองคาบเงินคาบทองมาให้กับกิจการนั้นๆให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะหน้าที่ของเขาเลยอย่างกบสามขาเนี่ยนะคะมีหน้าที่ไปดึงดูดทรัพย์สินเงินทองมาค่ะไปคาบเงินคาบทองมาจ้ะเอาไปตั้งในบ้านในกิจการหันหน้าเข้าหรือออกอยากรู้หันหน้าเข้าค่ะเข้าร้านนะคะครบนะพอได้อังกว้างๆมาเดี๋ยวพี่ยกให้นะฮะอยากเห็นเท็กเจอร์สวยๆการตั้ง1ตัวเนี่ยนะคะใช่หลายโลใช่ค่ะมาดูกันฮะดูการวางฮะ3ขา3ขาโอ้ใช่ๆๆๆนี่มี3ขาฮะผู้ชมฮะครับผมนี่คือหันหน้าเข้าร้านค่ะหันหน้าเข้าร้านตั้งแบบเหมือนกบอ่ะเหมือนกบเขากระโดดเข้าหน้าบ้านคุณเลยนะคะท่านผู้ชมเอาโชคเข้ามาค่ะเอาโชคเข้ามาถ้าการตั้ง1ตัวคือหันหน้าเข้าบ้านถ้าตั้ง2ตัว1ตัวหันหน้าออก1ตัวหันหน้าเข้าค่ะถ้าเป็นคู่นะคะ1ตัวจะต้องหันหน้าออกไปเก็บเงินเก็บทองเข้ามาบ้านไปคาบเงินคาบทองเข้ามาบ้านค่ะอีก1ตัวต้องหันหน้าเข้าอีก1ตัวหันหน้าออกเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่าน1ตัวบูชา1ตัวตั้ง1ตัวคุณต้องหันหน้าเข้าบ้านเดียวค่ะคาบเดียวค่ะท่านครับคาบเหรียญนะนี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญจีนค่ะเหรียญเงินจีนเลยนะคะค่ะนี่ฮะอันนี้เข้าพิธีเทวาพิเศษมาหมดแล้วนะมีทริปในการตั้งค่ะค่ะถ้าเป็นคางคกนี่นะคะถ้าตั้งเป็นคู่1ตัวหันหน้าออกนอกบ้านเขาจะมีคุณสมบัติในการไปหาเงินหาทองเข้าบ้านแล้วอีกหนึ่งตัวหันหน้าเข้าหน้าค้าค่ะก็จะร่ำรวยมากค่ะต้องตั้งไว้ในทิศทางที่เหมือนความเป็นจริงกบกระโดดเข้าบ้านเราอะค่ะค่ะเขาจะกลัวเขาจะไปอยู่ตามมุมตามซอกใช่ไหมคะชิ้นเดียวนะจ้ะชิ้นเดียวเลยนะจากหยกชิ้นเดียวคุณผู้ชมนะไม่ใช่มาต่อนะนี่คือหยกชิ้นเดียวใหญ่มากแบบมากครับคุณผู้ชมฮะเป็น10กิโลพอดีว่าผมเรียนตักหม้อมาฮะเสาหลินมาค่อนข้างจะมีพลังเยอะจริงๆหนักมากค่ะเกือบเอาไปตัวไม่รอดเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันกิเลนเหมือนกันนี่คือหยกทั้งก้อนนะหยกทั้งก้อนค่ะขอสัมผัสครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยค่ะสวยงามค่ะกิเลนนี่หันหน้าเข้าออกหันหน้าถ้าเกิดคุณจริงๆถ้าคุณมีปัญหาเยอะเนี่ยติดกับทางสามแพร่งติดกับสู่ศาลใกล้วัด คุณต้องหันหน้าออกค่ะแต่ถ้าหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกิจการการค้าค่ะจริงๆแล้วกิเลนต้องหันหน้าเข้าบ้านนะคะถ้าไม่ได้แก้ห่วงจุ้ยแต่ถ้าแก้ห่วงจุ้ยเสียในบ้านนั้นๆอาคารนั้นๆต้องหันหน้าออกไปเผชิญค่ะแสดงว่าก่อนจะบูชาจากอาจารย์ทั้งสองท่านต้องปรึกษาก่อนว่าธุรกิจเป็นอะไรยังไงมันมีการแยกแยะธุรกิจไหมอาจารย์กิติฮะก็ต้องดูค่ะจริงๆแล้วไม่แยกแยะนะคะในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยตั้งได้ทั้งหมดนะคะ1ตั้งนำพาความมั่งคั่งร่ำรวย2ตั้งในเรื่องของการแก้ห่วงจุ้ยค่ะแค่นี้เองแต่การตั้งเนี่ยจะมีทริปที่แตกต่างกันไปนะคะช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูซิว่าเทคนิคพิเศษวิธีการแก้ห่วงจุ้ยในแต่ธุรกิจเนาะสัก 4-5 ธุรกิจใหญ่ๆเนาะการกินต่างๆนะฮะธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าใครที่สนใจเรื่องราวของมงคลที่เห็นอยู่นี้ก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ฮะไทย CCTV ฮะฝากชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมที่จะให้ครูทั้งสองท่านดูดวงวิเคราะห์ดวงให้ใช้ยูเรเนียนศาสตร์แล้วก็ดูเรื่องราวของตัวเลขบัตรประชาชนคู่กันได้ไหมได้ค่ะนะครับนี่ฮะในส่วนของอาจารย์ก้าวอาจารย์กิติผมแตกประเด็นให้เลยบอกเลขบัตรประชาชนมาแล้วก็วันเดือนปีเกิดมาอาจารย์กิติดูยูเรเนียนศาสตร์อาจารย์ก้าวลองวิเคราะห์ที่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่สแตมป์วันเกิดที่เกิดมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยพอดูแล้วจะเป็นอย่างไรและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับค่ะ